ในที่นี้ทุกคนมีความฝันใช่ไหมที่เรามาเนี่ยเรามาเพราะความฝันของเราใช่ไหมเรากำลังมาตามหาความฝันของเราใช่ไหมแต่ความฝันของทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันจริงไหมคะวันนี้พี่เกดกำลังจะมาให้ดูว่านวัตกรรมจากความฝันของมนุษย์น่ะมันคืออะไรนะคะเห็นไหมนวัตกรรมจากความฝันของมนุษย์นะคะขออนุญาตยืนบนนี้ดีกว่าใครเห็นรูปนี้รู้ไหมคะว่ามันคืออะไรรูปนี้เป็นรูปวาดนะคะมันเป็นความฝันของคนคนหนึ่งมันเป็นรูปวาดเขาฝันว่าเขาอยากบินน่ะเขาเห็นนกแล้วเขาอยากบินเขาก็วาดภาพนี้ขึ้นมาพอเขาวาดภาพนี้ขึ้นมาเขาก็คิดว่าคนเนี่ยต้องบินให้ได้เหมือนนกเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดอันนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะเครื่องบินลำแรกของโลกตื่นทุกคนตื่นเต้นมากขึ้นไปบินได้สุดท้ายนวัตกรรมเนี่ยมันค่อยๆเจริญก้าวหน้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเครื่องบินลำนี้ถามว่าถ้าให้ขึ้นเครื่องบินลำนี้กับลำแรกของโลกจะขึ้นลำไหนเฮ้ยเลยขึ้นลำแรกของโลกมันเท่นะทำไมไม่ขึ้นอ่ะถ้าอย่างนั้นมาดูต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรตึ๊ก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 มนุษย์ก็มีความฝันน่ะมันอยู่ไกลกันเหลือเกินคนละซีกโลกอยากจะติดต่อกันใช่ไหมมันก็คิดว่าทำยังไงถึงจะติดต่อกันได้เขาก็มีความฝันของเขาแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรก็ตามที่จะให้ติดต่อกันให้ได้สุดท้ายเห็นไหมมันก็เกิดอันนี้ขึ้นมาเป็นอะไรรู้ไหมโทรศัพท์มือถือที่ไปไหนก็ได้เมื่อก่อนนี่เท่มากเลยนะจำได้ไหมพี่เอียดก็เคยตอนที่เขาเริ่มมีนะเครื่อง100,000 กว่าบาทไปไหนแท่โง่หิววางตรงไหนก็โทรหาใครได้ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้เห็นไหมคะว่ามันเป็นโทรศัพท์เครื่องนิดเดียวพกใส่กระเป๋าก็ได้เวลาที่เราใช้ถ่ายรูปได้ฟังเพลงได้ดูหนังได้น้ำซ้ำถ้าเราเปิดน้ำตกแนงกะรามันเหมือนน้ำจะกระเด็นเข้าหน้าเพราะมัน 3D แล้วงั้นพี่เกดเอาโทรศัพท์เครื่องแรกมาให้ที่ถือแล้วเท่เอาไหมเอาป่ะทำไมไม่เอาอ่ะโอ้แท้จะตายสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครถือแบบนั้นเนี่ยนะโอ้โหแบบมันสุดยอดเลยอ่ะใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าในนวัตกรรมที่มันกำลังก้าวไปในยุคของปัจจุบันและอนาคตเมื่อเราได้ก้าวไปถึงตรงนั้นแล้วเราไม่อยากเดินย้อนหลังจริงไหมจริงไหมคะงั้นเรามาดูต่อไปใครรู้บ้างว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคนเราในยุคปัจจุบันคืออะไรตอบนี้สิคะความฝันของมนุษย์เราทุกคนในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรอยากรวยฮะอยากรวยเนี่ยนะขยันก็รวยใช่ไหมคะเดี๋ยวเฉลยไม่แก่จริงไหมรวยเนี่ยมันหาได้เงินมันหาได้แต่ความแก่เนี่ยมันไม่ได้มันเดินมันไปเรื่อยๆทุกคนไม่อยากแก่อันนี้จริงเห็นด้วยไหมคะอีกอันหนึ่งอะไรเอ่ยความจริงจะบอกว่าไม่แก่แล้วก็ไม่อยากตายแต่ไม่อยากตายไม่แน่นะต่อไปอาจจะได้แต่ปัจจุบันเราฝันแค่ว่าขอให้มีอายุที่ยืนยาวแล้วยืนยาวแบบไหนยืนยาวแบบคุยได้เล่นได้แบบนี้นะคะ
ม่ใช่ยืนยาแบบนอนไปเฉยๆพังงาพังงาไม่เอาทีเรามาดูนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่แก่เราจะทำยังไงที่ไม่แก่มนุษย์ก็พยายามใช่ไหมพยายามค้นหาวิธีทำยังไงถึงจะไม่แก่เพราะมันเป็นความฝันของทุกๆคนเลยของมวลมนุษย์สุดท้ายเนี่ยมันก็มีวิธีการขึ้นมาเรื่อยๆวิธีการแรกเลย surgery สัญญกรรมเห็นไหมคะสัญญกรรมนี่เป็นยังไงคือต้องไปผ่าตัดใครที่หน้าใหญ่ไม่เรียวก็ไปผ่าตัดกรามออกใครที่ไม่สวยตาชั้นเดียวสองต้องไปตัดตาสองจะทำมาแล้วแต่เจ็บไหมเจ็บไอ้เจ็บตัวเนี่ยไม่ว่าเสียเงินก็ไม่ว่าแต่จะให้ดูว่าคนนี้เป็นดาราฮอลลีวูดแล้วถามหน่อยดาราฮอลลีวูดนี่มีเงินไหมแล้วเวลาเขาไปหาหมอนี่เขาจะไปหาหมอตามข้างๆถนนไหมเขาต้องหาหมอที่แบบชั้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วดูคนนี้นะนี่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะมันเป็นสัญญากรรมที่ผิดพลาดนะคะแต่ละคนเนี่ยเห็นไหมคะพวกนี้ดาราฮอลลีวูดทั้งนั้นยิ่งนี่คนสุดท้ายนี่น่าจะคงจะมีใครเคยเห็นทางเฟซบุ๊กหรือทางออนไลน์แล้วเพราะว่าเพิ่งจะไม่นานเป็นคนเกาหลีเห็นไหมคะถามว่าแล้วเข้าไปหาหมอให้ผ่าตัดกลับคืนเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้หมอทำไม่ได้ถามว่าพี่เกียรติก็อยากสวยนะมีเงินก็อยากจ่ายนะแต่กลัวหมอทำพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางมันก็คนก็เริ่มไม่ค่อยกล้าทำสัญญกรรมก็มาอีกยุคหนึ่งก็คือเอางี้ง่ายๆโบท็อกซ์ใช่ไหมฉีดโบท็อกซ์ร้อยไหมทั้งที่รู้ว่าเจ็บก็เจ็บอันตรายก็อันตรายเสร็จแล้วยังทำไหมทำไมทำอ่ะอยากสวยไม่อยากแก่ใช่ไหมคะตอนนี้นี่แหละคือหนทางของเราละคือหนทางของเราละถ้าเราทุกคนเนี่ยเข้ามาในห้องนี้อยู่ในห้องนี้นะเรารู้เรื่องราวที่พี่เกียรติจะเล่าต่อไปนี้แล้วเอาไปเล่าต่อนะบอกว่าไปหาเลยใครบ้างที่ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สามารถสวยได้ย้อนวัยได้ดูเด็กได้โดยไม่ต้องเจ็บตัวโดยไม่ต้องไปทำสัญญกรรมโดยไม่ต้องไปทำโบท็อกซ์ดีไหมนี่แหละมันกำลังจะเริ่มเป็นอาชีพของเรานะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะรู้จักกับนี่ดร. Nathan Newman นะคะดร. Nathan Newman เนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะคะถามว่าทำไมเขาถึงโด่งดังจริงๆแล้วแพทย์ทั่วโลกเนี่ยก็เก่งๆทั้งนั้นแต่ดร. Nathan นี่เป็นจริงๆ เขาเป็นคนอเมริกันซิติเซนนะคะที่เขาโด่งดังเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีแล้วเนี่ยมันเกิดเนื่องมาจากมันมีรายการวิทยุ ABC News ซึ่งวิทยุ ABC News เนี่ยเขาจะออกข่าวทั่วโลกเลยว่ามีเหตุการณ์ช็อกวงการแพทย์คำว่าช็อกวงการแพทย์นี่มันไม่ใช่คนธรรมดาช็อกนะหมอก็ช็อกวงการแพทย์ทั้งหมดช็อกมันช็อกเรื่องอะไรอะเห็นไหมเป็นรายการ stem cell restoration ก็คือการที่ฟื้นคืนกับการทดแทนด้วย stem cell มันเกิดเนื่องมาจากผู้ชายคนนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำลายเสร็จแล้วเขาไปหาหมอไปทำคีโมไปทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ตัดต่อมน้ำลายนั้นออกไปเขาโชคดีที่เขาหายแต่เขาโชคร้ายที่หน้าเขาโบเมื่อเขาหายแล้วเขาพยายามที่จะสรรหาหมอแพทย์หมอศัลยกรรมที่เก่งๆทุกคนเพื่อที่จะรักษาเขาให้หายนะบอกไม่เป็นไรอย่าไปตัดเนื้อตรงไหนก็ได้เอาตรงไหนมาก็ได้มาปะขอให้มันคืนกลับมาเหมือนเดิมปรากฏว่าหมอบอกไม่มีทางเสียใจด้วยครับเส้นเลือดเส้นประสาทตายหมดแล้วฟันกลางก็ถูกตัดไปแล้วมีที่ไหนมันจะขึ้นมาอีกเป็นไปไม่ได้เขาก็ท้อแท้แต่คนเราอะความหวังมันยังมี
ขาก็พยายามที่จะเสาะหาจนกระทั่งเขาก็ไปได้ยินเรื่องของสเต็มเซลล์ที่มันสามารถเสริมสร้างอะไรต่ออะไรได้เขาก็ไปหาดร.นาธานนิวแมนเสร็จแล้วปรึกษากับดร.บอกผมก็ทำเรื่องนี้มา 30-40 ปีรู้ว่าสเต็มเซลล์นี่มันจะเสริมสร้างทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เคสของคุณผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่าตกลงเรามาลองกันไหมตกลงเขาเอามะเอาในระยะเวลา2 ปีสิ่งที่ประหลาดคือเส้นเลือดเส้นประสาทมันสร้างกลับขึ้นมาฟันกรามก็สร้างกลับขึ้นมาเองนี่ดูด็อกเตอร์พูด That is what brings in the new blood vessels rebuilds the structures maintains the volume by replacing the fat cells that die off Not only can the fat and stem cells be used for cosmetic reasons, Dr. Newman says the stem cells are so smart they can also break up scarring caused by the cancer treatment and rebuild and reconstruct surrounding tissues. We take these fat cells that are enriched with stem cells and put them next to bone. I can actually grow bone and make that bone stronger and bigger. Dr. Newman says there's no risk of rejection because you're using your own fat and stem cells.It took about 2 years and about 24 injections. Herschel says nobody can even tell he ever had a dent in his jaw, and the nerves and tissues appeared to have healed. He has given me my face back, he has given me my confidence back, he has given me my hope back. ปรบมือให้กับดร.นาธานนิวแมนหน่อยค่ะนี่คือต้นกำเนิดของเจเนสเราเพราะว่าเมื่อดร.ประสบผลสำเร็จนี้ตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะคนก็ไปฉีดสเต็มเซลล์บินไปจนกระทั่งสุดท้ายด็อกเตอร์มาคิดว่าคนที่วิ่งเข้ามาหามันไม่สามารถที่จะ เก็บคนทั้งโลกที่วิ่งเข้ามาหาได้ทำยังไงที่จะให้ไอ้สิ่งดีๆอย่างเนี้ยไปหาคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์ก็คิดค้นจนกระทั่งนะคะจนกระทั่งมันเกิดสิ่งที่เป็นอย่างนี้นวัตกรรมแห่งความงามล่าสุด APT 200 Technology หนึ่งเดียวในโลกที่สามารถทำให้คุณสวยและย้อนไว้ได้อันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ APT 200นะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์เป็นเจ้าของเจเนสเพราะฉะนั้นเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเจเนสเท่านั้นที่อื่นไม่มีค่ะจงภูมิใจว่าเรากำลังทำอะไรทำธุรกิจที่มันเป็นหนึ่งเดียวของโลกแล้วอยากรู้ยังว่า APT 200นี่คืออะไรนะคะตรงเนี้ยขอให้เข้าใจเราจะได้ไปถ่ายทอดไปสื่อสารได้จริงๆ APT 200มันก็คือจริงๆมันก็คือ growth factor 200ชนิดนั่นเองแต่ทำไมเราไม่พูด growth factor ล่ะเพราะเดิมทีเนี่ยจริงๆ growth factor ก็คือสารที่สกัดจากสเต็มเซลล์นะคะออกมาแต่เผอิญในพืชในสัตว์ในอะไรทั้งหลายสเต็มเซลล์ของพืชสเต็มเซลล์ของสัตว์มันก็สามารถสกัด growth factor ได้เพราะฉะนั้นพอเราทำ growth factor ที่อื่นเครื่องสำอางยี่ห้ออื่นเขาก็บอกว่าของเขามี growth factor คนก็นึกว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วของเขาเป็นแค่ growth factor จากแอปเปิ้ลเขียวไข่ปลาคาเวียดอกกุหลาบรกแกะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จากมนุษย์ถามว่าเวลาที่มนุษย์คุยกันเนี่ยเราคุยกันรู้เรื่องไหมแล้วเราเดินไปเจอไอ้หมูหมากาไก่เราคุยกับมันรู้เรื่องไหมไปเจอดอกกุหลาบเราคุยกับมันรู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้น growth factor จากไอ้พวกนั้นน่ะถ้าเอามาสู่ผิวเราร่างกายเราอ่ะมันจะคุยกับเซลล์เรารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องมันได้แค่เป็นอาหารผิวที่จะทำให้ผิวเนี่ยดูดีขึ้นสวยงามขึ้นแต่มันไม่สามารถที่จะไปสื่อภาษากับเซลล์เราได้นี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงพูดได้ว่า APT 200นี่คือกุญแจดอกสำคัญที่ Lumines แตกต่างกับผลิตภัณฑ์อื่นๆเพราะอะไรอ่ะลองมาดูตรงนี้ผู้หญิงคนนี้แล้วเป็นอย่างนี้ดีไหมโอเคไหม
อยากเป็นอย่างนี้ไหมถ้าอยากเป็นอย่างนี้นะคะเดินเข้าไปในห้างไหนก็ได้ไปเซ็นทรัลไปโรบินสันไปก็ได้แล้วก็ไปตามเคาน์เตอร์แบรนด์ไปบอกเขาฉันอยากสวยเดี๋ยวเขามีนะเขาแต่งหน้าให้คุณแป๊บเดียวคุณก็สวยออกมาแบบนี้แต่พอคุณล้างหน้ากลับไปก็เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่คนอื่นเขาทำเขาทำได้แค่นี้เขาทำได้แค่นี้ต่อให้เขาเอาอะไรกลับมาให้คุณครีมอะไรต่ออะไรไปบำรุงใส่อะไรมากมายมันก็ทำให้ผิวคุณสวยได้แต่ภายนอกมันไม่สามารถทำได้แบบนี้เห็นไหมถ้าแบบนี้คือลูมิเนสทำได้อีกมันย้อนไวได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดนะครับผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวบอกได้เลยว่ามันมี APT 200ทุกตัว APT 200จะเป็นตัวที่เข้าไปแก้ไขปัญหาของผิวเข้าไปฟื้นฟูซ่อมแซมและเสริมสร้างนะคะตอนนี้มาดูว่าทำได้จริงแค่ไหนอันนี้ไม่ใช่ใครเลยพี่เกดเนาะแต่ตอนนั้นเป็นป้าเกตใช้มา3เดือนนะฮะตอนนี้ใช้มา5ปีแล้วนะคะนะคะคนนี้เห็นไหมคะเป็นแม่ค้าอยู่เชียงรายนะคะตลาดดอยวาวนะฮะพอใช้มา1เดือนพอผ่านไป1ปีเห็นไหมคะว่ามันแตกต่างไหมรูประหว่างตอนเริ่มยังไม่ใช้กับผ่านไป1ปีรูปนี้ไม่มีแอปสมัยนั้นตอนที่ทำใหม่ๆยังไม่มีแอปนะคะเป็นอย่างนี้ผิวเขาจะเนียนละเอียดขึ้นคนนี้ผิวที่เป็นสิวนะคะในเรื่องของสิวเนี่ยนะคะเราลูมิเนสช่วยได้แน่นอนแต่ต้องคุยกับอัพไลน์ที่เขาเชี่ยวชาญในการที่จะแนะนำนะคะเรื่องของการใช้ลูมิเนสจริงๆมันยังอีกเยอะเราอาจจะได้คุยกันสักวันหนึ่งนะคะว่าเราควรจะแนะนำใครยังไงเพราะอย่าลืมว่าลูมิเนสไม่เหมือนอย่างอื่นซึ่งไอ้อย่างอื่นเนี่ยเขามันใส่เข้าไปเพื่อบำรุงผิวแต่ลูมิเนสเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ย เราก็จะรู้ว่าคนนี้มีปัญหาอะไรมาเขาควรที่จะใช้แบบไหนนะคะแล้วถ้าใช้ได้ถูกวิธีถูกต้องทุกคนสวยแน่นอนนะคะตอนนี้มาดูคนนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นคงจะได้เจอเราเอารูปเขามาขายก่อนสมัยก่อนตอนแรกๆโอ้เศรษฐีหมื่นล้านเพราะฉะนั้นตอนที่ไปมีคนไปแนะนำลูมิเนสไม่สนของถูก 3-4 พันไม่สนฉันใช้ขวดตั้งหมื่นกว่าแต่ละปรากฏว่าพอเพื่อนๆ เริ่มใช้ไอ้เพื่อนๆสวยอ่ะเอาก็เอาลองก็ลองนะพอมันเริ่มใช้เดือนหนึ่งเริ่มใช้3เดือนผ่านไป1ปีเดี๋ยวบ่ายนี้ได้เจอ เห็นไหมฮะไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณจะอะไรแค่ไหนก็อยากสวยใช้ของแพงแค่ไหนก็ต้องมาตายที่ลูมิเนสคนนี้ตลกมากเลยคุณแก้วนะคะปรากฏว่าเขาเริ่มเข้ามาทำพอเขาเข้ามาทำเขาก็พิชิตทริปออร์แลนโดได้แล้วพอเข้าไปสถานทูตอเมริกาปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่านทั้งที่รายได้ในบุ๊กแบงค์มันโชว์มันก็มีทำไมเขาไม่ผ่านมันเพราะแบบนี้สถานทูตบอกคนละคนไม่ผ่านนะคะดูเนี่ยพาสปอร์ต เมื่อตอนปี2012กับ2016นี่คือลูมิเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกิดจะไปอเมริกาหรือจะไปประเทศไหนที่เขาให้วีซ่ายากๆคุณต้องรีบใช้ลูมิเนสก่อนแล้วให้มันสักระยะหนึ่งอย่าไปเอารูปที่ใกล้เคียงกันไปนะเขาไม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของลูมิเนสพี่เกดบอกได้ว่ามันเป็นชุดพื้นฐานที่เข้าไปทำงานร่วมกันในการที่จะฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมรักษา
เพราะฉะนั้นฟังไว้ให้ดีนะคะว่าบางคนอาจจะบอกว่าวิธีการใช้ควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้ต้องหยุดอย่างนี้ต้องเริ่มอย่างนั้นโอ้ขายเบสิกไปอย่าเพิ่งใช้ตัวนั้นต้องเริ่มใช้ตัวนี้1เดือนใช้1เดือนใช้ตัวนี้แล้วเมื่อไหร่เบสิกมันจะหมดแล้วเมื่อไหร่เราจะขายได้ใช่ไหมใช้ไปเลยเพียงแต่ว่าจะบอกให้นะคะว่าทุกคนที่ใช้ยังไงมันก็ต้องมีผดมีผื่นมีดำมีอะไรมีเหี่ยวมีออกมาเพราะว่าตั้งแต่ถามว่าก่อนที่คุณจะมาใช้เนี่ยคุณผ่านมากี่ปีคุณเก็บหมักหมมอะไรต่ออะไรที่คุณใช้มากี่ปีการที่คุณยังไม่ใช้อะไรก่อนนั่นแปลว่าคุณยังไม่เอา APT 200ลงไปเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ขับออกมาเมื่อไหร่ที่คุณหยิบมาใช้มันก็ออกอยู่ดีอะเพราะฉะนั้นอธิบายให้เขาฟังก่อนว่าตัวนี้มันเข้าไปแก้ไขปัญหาผิวของคุณมันไปเก็บอะไรไว้เนี่ยมันต้องเอาออกมาก่อนถ้ามันไม่สามารถเคลียร์ใต้ผิวของคุณได้ดีมันจะฟื้นฟูไม่ได้อันนี้คือจุดสำคัญนะคะแต่ถ้าใครที่เขากลัวว่ามันจะออกมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาทำงานในเรื่องของการความสวยความงามนะคะเขากลัวที่ผดผื่นหรือเหี่ยวหรือสิวหรืออะไรจะออกมาเนี่ยก็อาจจะแนะนำเขาว่าค่อยๆใช้อย่างนั้นเราแนะนำเขาได้มันเป็นเคสนะคะไม่ใช่ทุกคนต้องเริ่มจากอะไรนะบางทีพี่เกดเห็นว่าไอ้อันนี้อย่าเพิ่งใช้อันนี้ก่อนผ่านไป1อาทิตย์1เดือนค่อยมาใช้นี้เขาผลิตภัณฑ์นี้ออกมาเพื่อทำงานร่วมกันเราล้างหน้าเพราะอะไรเราล้างหน้าเพื่อที่จะไปทำความสะอาดใต้ส่วนลึกของผิวนะคะปกติเวลาคุณใช้เครื่องสำอางคุณจะต้องใช้อะไรก่อนที่จะล้างหน้าคุณต้องมีตัวครีมเช็ดแล้วคุณก็จะต้องล้างเสร็จคุณก็ต้องมีโทนเนอร์เช็ดอีกทีเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันทำงานไม่ได้สะอาดล้างไม่ได้ล้ำลึกแต่ของเรา all in one ในล้างหน้าคุณบีบเล็กๆทั้งเม็ดถั่วเขียวถ้าสมมุติว่าคุณถูให้มันเกิดฟองนั่นคือคุณกำลังทำให้มันเกิดประจุลบนะคะแล้วก็ค่อยๆแตะลงนะคะคุณสามารถล้างได้เลยแต่คุณบอกเขาเลยใช้ไป3วันมันจะมีผดผื่นเล็กๆขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะผลักเอาสิ่งที่ตกค้างออกมาไม่ต้องกลัวผดผื่นนะมันจะขึ้นมาแค่วัน2วันเท่านั้นไม่ต้องกลัวนะคะบางคนพอแตะลงไปแล้วหือทำไมมันร้อนๆแสบๆบอกเขาว่าคุณปกติเนี่ยคุณแต่งหน้าหรือบางคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยใช้ตัวกันแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นหน้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ใต้ผิวเนี่ยมันไม่ได้มีตัวที่ลงไปช่วยโปรเทคเพราะฉะนั้นใต้ผิวเกิดอาการอักเสบเหมือนเวลาที่เราเอาเกิดแผลหกล้มแล้วเอาดินเจอราดแสบไหมแสบพอวันรุ่งขึ้นราดอีกทีแสบไหมไม่แสบเพราะมันหายแล้วเหมือนกันบางคนที่เริ่มแตะลงไปปั๊บเนี่ยมันจะยิบยิบยิบนะคะถ้าเขาบอกแสบบอกว่าไม่ใช่แสบแต่มันยิบ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 แต่มันยิบ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 เนี่ยเพราะว่ามันกำลังลงไปทำงานเหมือนคุณลาดทิ้งเจอไปบนแผลสดรับประกันพรุ่งนี้คุณใช้คุณก็จะไม่มีอาการยิบบอกไปเลยค่ะถ้าเรากล้าการันตีรับประกันเขาจะใช้แล้วเคสตรงนี้มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เริ่มจากการล้างหน้าเมื่อล้างหน้ามันลงไปทำมันก็จะรู้สึกแสบๆยิบๆเขาก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งใช้ล้างหน้าไปใช้ตัวอื่นก่อนนะคะJourness มีผลิตภัณฑ์ชุดพื้นฐานขึ้นมาให้เราเนี่ยให้เราใช้เพื่อทำงานร่วมกันนะคะแล้วถ้าเราสามารถอธิบายได้คนเขาจะค่อยๆมีขั้นตอนอีกหลายอย่างนะคะมันก็ไม่ได้แค่ผดผื่นหรืออะไรมันอาจจะมีเรื่องของคล้ำหมองคล้ำหรือริ้วรอยหรือความมันขึ้นมาหรือหน้าแห้งเกินไปหรือสิวทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรายละเอียดทั้งนั้นซึ่งถ้าพี่เกียรติพูดวันนี้มันคงพูดได้อยู่อย่างนี้อย่างเดียวอย่างอื่นพูดไม่ได้ก็คงไว้มีโอกาสดีๆต่อไปนะคะเราค่อยมาคุยเรื่องตรงนี้กันนะคะแต่ขอให้บอกให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะหยุดใช้อะไรก็ตามหรือยังไงแล้วหยิบมาใช้มันก็ต้องออกเพราะฉะนั้นคือพยายามให้มันออกมาแต่คุณมีวิธีการที่จะให้มันออกมาค่อยๆออก
หรือออกเร็วๆหมดเร็วๆอันนั้นคุณทำได้นะคะขอโทษนะคะแป๊บต่อไปคุณจะรู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ถ้าคุณสามารถแต่อันนี้คุณไปคุยกับผู้มุ่งหวังได้คุณจะรู้สึกตื่นเต้นไหมถ้าคุณสามารถลบริ้วรอยด้วยปลายนิ้วเหมือนเอายางลบมาลบถ้าคุณพูดแบบนี้เขาตื่นเต้นไหมเขาตื่นเต้นทำได้เหรอได้เดี๋ยวให้ดูคือตัวไหนมันก็คือตัวเอ็ดเลสของเราตัวนี้นะคะนะคะเรามาดูกันเลยคุณก็เปิดคลิปให้เขาดู I'm just tapping a very thin layer on her skin but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin do not rub it all the way in because the product works as it's drying so you want it to allow it to do this okay I'm going to start a timerI can't see the... Now you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ages before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative, maintenance, and all the good stuff first. สองนาทีนะคะคุณเปิดคลิปนี้ให้เขาเลยคือเขาจะเห็นว่าWhat do you see? ทำได้ขนาดนี้เหรอ What are you thinking? แต่ถ้าเขาถามว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นนี้ตลอดไปเลยไม่ใช่หุ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ขนาดนี้ดีเร็วขนาดนี้มันไม่ใช่ละใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นตัวเคมีที่อันตรายละแต่ว่าเอทเลสเนี่ยนะคะ8ชั่วโมงเขาบอกแล้ว8ชั่วโมงแล้วจะไปใช้มันทำไมคุณใช้ก่อนแต่งหน้าหน้าคุณก็จะสวยแต่ถ้าคุณใช้เช้าครั้งเย็นครั้งไม่ใช่เฉพาะใต้ตาไปทั้งหน้าเลยมันจะค่อยๆกระชับเพราะตัวนี้คือโบท็อกซ์ธรรมชาติมันเป็นโบท็อกซ์ธรรมชาติที่ไม่ได้อันตรายเหมือนไอ้โบท็อกซ์ที่เป็นเคมีเพราะฉะนั้นใช้ไปเรื่อยๆนะคะ 3-4 เดือนผิวจะค่อยๆตึงค่อยๆตึงขึ้นนะคะถามว่าตอนนี้พี่เกียรติอายุเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ28 18โอ้โหมีคนให้18 28 38 48ตอนนี้64 ตอนนี้64นะคะ64เนี่ยถามว่าบางคนบอกเฮ้ยแล้วหน้าไปทำอะไรมาบอกตอนนี้เลยให้ไปพูดที่ไหนก็ได้หน้าวัดไหนก็ได้นะคะพี่เกดจะไม่ชอบมากเรื่องการทำศัลยกรรมบอกแล้วไม่ได้กลัวเสียเงินไม่ได้กลัวเจ็บตัวแต่กลัวหมอพลาดกลัวหมอพลาดนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ละเลงด้วยลูมิเนสอย่างเดียวประเดี๋ยวจะให้ดูว่าพี่ใช้แบบไหนยังไงสนใจไหมงั้นเรามาดูต่อไปนะคะว่าต่อจากตัวนี้มันมีอะไรโอ้ยนี่เป็นปัญหามากของคนดาเอเชียเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับแดดอยู่กับแสงแดดอะใช่ไหมคะฝ้ากระพอคนเริ่มเป็นฝ้าเริ่มเป็นกระเขาก็จะไปหาหมอก็จะให้ยามาในยาของหมอหรือไปเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเพื่อไปซื้อยาแก้ฝ้าแก้อะไรเนี่ยไม่ว่าของหมอหรือของห้างที่ไหนก็ตามมันจะมีไฮโดรควินอนสารปลอดแล้วก็สเตียรอยด์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีเพราะว่าถ้าไม่มีตัวพวกนี้ฝ้ากระมันไม่จางแต่ไอตัวพวกนี้ถามว่าที่มันจางเพราะอะไรคือมันไปทำปฏิกิริยากับผิวของคุณบางคนจะเกิดถ้าใช้มากๆมันก็จะเป็นด่างขาวนะคะหรือสารสเตียรอยสะสมหรืออะไรต่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มียาแก้ฝ้าตัวไหนที่ไม่มีไฮโดรควินอนสารปลอดหรือสเตียรอยแต่
เจเนสพึ่งออกมานะคะเจเนสภูมิใจมากกับตัว Flores Skin Brightener ตัวนี้นะคะของเรารับรองไม่มีสารปลอดไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีไฮโดรควินอนเพราะอะไรเพราะว่าตัว Flores Skin Brightener เนี่ยมันจะเข้าไปทำงานแก้ไขความบกพร่องของฮอร์โมนนะลดการสังเคราะห์เมลานินที่ผิดปกติเร่งการอัตราการผัดเปลี่ยนเซลล์นะคะลดอาการอักเสบของผิวจากมลภาวะต่างๆกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ที่ปกป้องรังสีจาก UV และสุดท้ายมันก็คือการแก้ไขต้นเหตุของการเกิดฝ้าและกระอย่างถาวรเป็นยังไงฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้อ่ะเรามาดูก่อนเลยนะคะว่าอันเนี้ยเวลาที่ทำให้คนเห็นการใช้โอเคนะคะอันนี้จะไม่มีเสียงเพราะอันนี้จะเป็นของคนจีนเอามาจากของคนจีนเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเสียงไปก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะเขาจะทาหรือบางทีบางคนเราอาจจะใช้ตัวเนี้ยไปใช้วิธีการเนี้ยไปเทสให้คนดูก็ได้นะคะดูนะว่าเขาทาการทาไปอย่างเนี้ยจริงๆแล้วมันคือไปกระตุ้นให้เลือดให้มันซึมลงไปนะคะในกระแสเลือดซึ่งมันจะทำงานทันทีในระดับแรกคือส่งความใสให้กับผิวระดับแรกเลยคือส่งความใสให้กับผิวนะคะอันนี้ยังแล้วมันไอเรื่องของฝ้ากระเนี่ยมันจะค่อยลงไปทำงานดูนะคะว่าถ้าคุณใช้ Flores Skin Brightener เนี่ยคุณพยายามที่จะนวดกระตุ้นนิดเพื่อที่จะส่งผ่านให้มันลงเข้าเซลล์ได้เร็วได้ดีผิวจะใสขึ้นนะคะเห็นไหมเห็นชัดไหมคะข้อแตกต่างไม่ค่ะมันไม่มีเสียงเองค่ะอ๋อแล้วค่ะโอเคโอเคนะตอนนี้คนที่ใช้เรามาดูตัวอย่างคนที่ใช้ผ่านไป3เดือนเห็นไหมคะมันจะเริ่มจางลงนี่ถ้าบางคนแบบบอกอุ๊ยใช้แล้วทำไมไม่เห็นเหมือนยาแก้ฝ้าที่ฉันเคยใช้เลยฉันใช้แค่ 2-3 วันมันก็หายดำแล้วนะทำไมอันนี้มันช้าเราบอกเขาเพราะตรงนี้เข้าไปทำงานในเซลล์นะคะมันไม่เหมือนกันมันต้องใช้ระยะเวลาต่อไปนะคะเรามาดูว่าเราจบเรื่องของไม่แก่ละทีนี้เอาเรื่องของอายุยืนยาวในห้องนี้มีใครบ้างที่อยากมีอายุยืนยาวพี่เกียรติก็อยากอายุยืนยาว120ปีนะคะเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเขาบอกว่า eat less and live longer กินให้น้อยแล้วจะอายุยืนเฮ้เป็นไปได้หรอฮะกินให้น้อยแล้วจะอายุยืนมันเป็นไปได้ยังไงมาดูกันว่ามันคนที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าแมกกาซีนพูดนะวงการแพทย์ทีมนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเขาบอกว่าถ้าคุณลดปริมาณแคลอรี่ที่ได้จากสารอาหารที่ได้จากอาหารที่คุณกินน่ะ 40% คุณจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นอีก 3% เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะรูปเล่นๆไม่ใช่กินมาแล้วเท่านี้นะคะทีนี้อยากจะรู้มะทำไมอ่ะสังเกตมะคนรวยอ้วนเป็นโรคง่ายขอทานคนจนผอมไม่ค่อยมีอันจะกินเฮ้ยมันไม่ค่อยป่วยอยากรู้ไหมเพราะอะไรอันนี้ไม่ต้องจำขอให้ได้แค่เข้าใจนะคะว่ามันเพราะอะไรนะคะคืออันนี้เราต้องพูดลึกลงไปนิดนึงในร่างกายเราเซลล์ในร่างกายเรา60ล้านล้านเซลล์ใช่ไหมในเซลล์เราเนี่ยยกขึ้นมา1เซลล์เห็นไหมคะเราจะเห็นว่าหัวใจตรงกลางของเซลล์เรียกว่านิวเคลียสมันเหมือนคนเรามี1หัวใจเซลล์มี1หัวใจ1เซลล์1หัวใจคือนิวเคลียสถ้าเห็นในนิวเคลียสไอตัวอะตอมโกรดก็คือตัวโครโมโซมอันนี้เรามาดูให้ชัดนะคะว่าอันนี้พูดเร็วๆไม่ต้องจำคือให้เข้าใจเท่านั้นเองว่าในนิวเคลียสมีโครโมโซมและในโครโมโซมมี DNA
DNA เป็นอะไร DNA ก็จะมียีนซึ่งเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์เป็นตัวที่จะไปควบสั่งการทำงานหรืออะไรต่ออะไรการเดินการพูดการอะไรของเราทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วยีนเป็นตัวควบคุมในโครโมโซมเราทั้งหมดเนี่ย23ตัว46 23คู่46ตัวเนี่ยมันจะมียีนอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 ชนิดเฮ้ยแต่ถ้า 20,000 ถึง 30,000 ชนิดมันลุกขึ้นมาทำงานพร้อมๆกันโอ้โหไม่ไหวจริงๆแล้วมีแค่ 10% เท่านั้นที่มันทำงาน 10% ที่มันทำงานที่เหลือเนี่ยมันไม่ทำงานนะคะมันจะทำงานต่อเมื่อมีสภาวะคับขันเกิดขึ้นหรืออย่างเช่นเวลาที่สังเกตนะเวลาที่เราโดนมีดบาดนะสเต็มเซลล์ก็จะสร้างโกรทแฟกเตอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาอาการตรงนั้นเองถูกไหมคะใช่ไหมยีนเหมือนกันมันจะทำงานแค่ 10% นะตอนนี้ไอ้ 90% ที่มันไม่ทำงานต้องอยู่ในสภาวะคับขันตอนนี้มันมียีนอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไอ้ตัว survival genes หรือตัว SIRT1 ตัว sirtuin gene ที่จะเรียกอะไรก็ได้เนี่ยมันคือตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ในสภาวะคับขันมันก็จะลุกขึ้นมาทำงานนะเพราะถ้าเรากินเริ่มกินร่างกายเริ่มมีกินน้อยลงมันเหมือนเซลล์ร่างกายมันเริ่มในเนี้ยเริ่มขาดอาหารคือหรืออะไรก็ตามคือมันอยู่ในสภาวะคับขันละคือมันจะลุกขึ้นมาทำงานนี่การที่มันลุกขึ้นมาทำงานไอ้ตัวเนี้ยตัวสำคัญเห็นไหมว่ามันชื่ออะไร survival genes เนี่ยตัวสำคัญเพราะอะไรมันจะ control ให้ยีนตัวที่ไอ้ตัวร้ายมึงหยุดห้ามขึ้นมาแสดงฮะตัวดีให้ลุกขึ้นมาทำงานเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไอ้ตัวที่จะต้องควบคุมระบบน้ำตาลในกระแสเลือดใช่ไหมอินซูลินใช่ไหมมียีนบางตัวที่เป็นตัวร้ายมันจะต้องคอยควบคุมนะแล้วก็กระตุ้นให้ไอ้ยีนตัวที่ควรต้องทำงานลุกขึ้นมาทำงานตอนนี้มันมีอย่างนี้เมื่อไหร่ที่ DNA เราถูกทำลายมันอยู่ในสภาวะคับขันใช่ป่ะไอ้เจ้ายีนตัวเนี้ยมันจะต้องลงไปช่วยแก้ไขซ่อมแซม DNA ก่อนหัวหน้าวงไม่อยู่เป็นไงทางนี้โอ้สบายพอหัวหน้าวงไม่อยู่มันก็ลุกขึ้นมาไอ้ตัวร้ายมันก็ลุกขึ้นมาไอ้ตัวดีมันก็ไปนอนไอ้ตัวที่มันต้องทำงานมันไปนอนไอ้ตัวที่ไม่เป็นตัวร้ายที่เขากดมันไว้ไม่ให้มันทำงานมันลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนเราถึงป่วยเพราะอะไร DNA เราถูกทำลายตลอดเวลา survival gene มันต้องลงไปทำงานกับ DNA ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือสาเหตุที่ทำไมเป็นโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรต่อโรคอะไรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบตรงนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าคุณลดปริมาณแคลอรี่ของอาหารลงนะ 40%ไอ้ตัวเนี้ย survival gene มันจะลุกขึ้นมาทำงานมันอยู่ในสภาวะคับขันแต่ถามจริงๆอ่ะเราลดละแต่เดินไปเจอข้าวมันไก่หือข้าวมันไก่ไทยด้วยไก่ตอนไก่ไทยขาหมูโอ้อะไรเป็ดย่างบางทีมันลดได้แค่มันควบคุมได้สักวัน2วันได้ถ้าตลอดชีวิตละมันไม่ได้ใช่มั้ยคนเรามันยังมีความอยากอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาวิธีว่าเฮ้ยทำยังไงที่จะให้ร่างกายเนี่ยมันมีอะไรที่จะไปกระตุ้นซึ่งสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่าในวายแดงมันมีสาร resveratrol นะ resveratrol เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถไปกระตุ้นยีนตัวนี้ขึ้นมาทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีหน้าคนฝรั่งเศสเนี่ยพวกที่กินวายกันมาตลอดนะคือตั้งแต่อายุ13แล้วกินวายแล้วพี่เอียดเคยไปทางยุโรปนะเชื่อไหมว่าวายราคาถูกกว่าน้ำดื่มเขากินวายเป็นน้ำดื่มแล้วเขากินมาตั้งแต่รุ่นหนุ่มๆรุ่นเลยแล้วคนฝรั่งเศสไม่ค่อยอ้วนไม่ค่อยเป็นความดันไม่ค่อยเป็นหัวใจไม่ค่อยเป็นโรคอะไรใช่ไหมถามว่าพอตอนนี้ปั๊บเรามากินวายได้ไหมได้
แต่ว่าเรามากินตอนเนี้ยเราต้องกินวันนึงวันละลังวันละ2ลังไม่งั้นมันไม่พอใช่ไหมมันไม่พอที่จะไปกระตุ้นนะคะเราก็เลยมีตัวนี้นะโอเคอันนี้คือเขาก็ไปค้นพบแล้วว่าในไวน์เนี่ยที่มันมีเรสเวอร์โทนี้ก็คือมาจากองุ่นเปลือกองุ่นและเมล็ดองุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณสมบัติของเรสเวอร์โทโอเคตรงนี้เราไปแบบเร็วๆเพราะเราเข้าใจแล้วถ้าเราเข้าใจเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงๆแล้วมันทำได้ทุกหน้าที่ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันไปสั่งการควบคุมให้ยีนทำงานระบบทุกอย่างก็ทำงานนะคะอันนี้มันไปอ่านเองได้ค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการตดตะกอนเลือดป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทสมองนะคะทุกอย่างโอเคในรีเสิร์ฟเราเนี่ยนอกจากจะมีสารเรสเวอร์โทแล้วนะคะมันยังมีพวกสารเห็นไหมคะน้ำผลไม้ต่างๆที่มีคุณประโยชน์มากเลยเชอร์รี่บลูเบอรี่แอสไซเบอร์รี่ว่านหางจระเข้ทับทิมชาเขียวในแต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษเด่นๆเลยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นตัวที่ต้านอนุมูลอิสระอย่างแรงนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เข้าไปต้านการอักเสบฆ่าเชื้อเคยได้เดี๋ยวนี้ได้ยินไหมโรคที่ทันสมัยโรคอะไรรู้ไหมติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีตัวที่เข้าไปฆ่าเชื้อไปต้านการอักเสบได้เนี่ยนะคะเรากินไปประจำทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้เซลล์ร่างกายเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเซิร์ฟมันถึงเป็นอะไรที่มันเป็นสุดยอดจริงๆนะคะทำไมรีเซิร์ฟเราของเราขายดีถ้าเข้าไปในกลุ่มในซาวคลาวหรืออะไรก็ตามจะเห็นเลยว่ามันมีประสบการณ์ผู้ใช้เกี่ยวกับรีเซิร์ฟอะไรที่โอ้โหเจ๋งๆเยอะเลยแต่ที่เจ๋งกว่านั้นเรามาดูเลยว่าโอเคเดี๋ยวต่อจากอันนี้ในรีเซิร์ฟเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่พูดมันมีแคปอีเทสซึ่งตัวแคปอีเทสเนี่ยนะคะมันเป็นตัวที่มันพิสูจน์เราไม่ได้พูดปากเปล่านะคะแคปอีเทสนี่คืออะไรคือความสามารถในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในกระบวนการออกซิเดชันนะคะกระบวนการออกซิเดชันก็คือกระบวนการที่เข้าไปทำลายเซลล์นะคะและแคปอีสกอร์ของรีเซิร์ฟเราเนี่ยคือ 37.1 37.1 ยูนิตต่อ CC เนี่ยนะฮะเขาถือว่าสูงเกินค่ามาตรฐานแล้วก็สูงมากที่สุดกว่าผลิตภัณฑ์ใดๆที่มันมีเรสเวอร์ทรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเอาไปนั่นได้เลยเราไปโชว์ได้เลยแคปอีเทสของเรา 37.1 เนี่ยมันดีที่สุดทำไมมันถึงยอดเยี่ยมและที่มากไปกว่านั้นคือนี่เลยไวน์1ขวดมีเรสเวอร์โทร1มิลลิกรัมรีเซิร์ฟ1ซองมีเรสเวอร์โทร75มิลลิกรัมกินรีเซิร์ฟ1ซองคือกินไวน์75ขวดมันถึงเข้าไปช่วยได้มันถึงเข้าไปฟื้นฟูได้เร็วแล้วไปกระตุ้นยีน SRT1 ยีนเซอร์ดีนเนี่ยให้ลุกขึ้นมาทำงานเข้าใจกันหรือยังฮะจะมากินรีเซิร์ฟมาต้องรู้ว่าเรากำลังกินเพื่อให้ไปกระตุ้นยีนตัวนี้แล้วหนำซ้ำผลพลอยได้ที่ได้จากอะไซเบอรี่สายตาสมองประสาททุกอย่างจริงๆนะถ้าตอนนี้เปิดเพลงพี่เอียดเต้นให้ดูก็ได้64ยังเต้นได้แล้วกินรีเซิร์ฟวันละ2ซองเช้าเย็นนะคะเพิ่นช่วงนี้เขาไม่ให้เปิดเพลงนะคะต่อไปสุดยอดของจริงๆเนี่ยJohnnesมีอะไรที่สุดยอดหลายตัวแต่บางตัวมันยังเข้ามาไม่ถึงประเทศไทยพี่เก๋ก็จะพูดแต่เฉพาะไอ้สุดยอดที่เรามีในประเทศไทยนะคะข้าวแล้วก็เราจะพูดถึงวีตาเซลพอพูดถึงวีตาเซลนี่มาจากข้าวผงข้าวบางคนก็บอกฉันก็กินข้าวก็ได้ละจริงๆแล้วเรามาดูว่าวิตาเซลมันแตกต่างกับข้าวยังไงนะคะโดยทั่วไปข้าวมี 25,000 สายพันธุ์โอเคมันก็มีคุณประโยชน์ของมันนะคะแต่ว่าในวิตาเซลเนี่ยเห็นไหมคะว่า
ในจอมันขึ้นช้ากว่าเห็นไหมคะคือเขาคัดเลือกข้าวมา3สายพันธุ์นะคะและไม่ใช่อยู่ดีๆไปเอาข้าวที่นู่นที่นี่นะเขาจะเอาข้าวที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความเป็นด่างสูงเขาเรียกว่าอัลคาไลน์ซอยล์ก็คือดินที่มีความเป็นด่างสูงความเป็นด่างคืออะไรมีแร่ธาตุมากมีแร่ธาตุโพแทสเซียมแมกนีเซียมมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือดินบริเวณที่ปลูกข้าวเนี่ยนะคะมันจะเป็นดินที่มีสไปรูลินาสูงเราเคยดีแล้วเนาะสไปรูลินาเป็นสารอาหารสารเสริมอาหารที่ดีมากสุดยอดมากเพราะว่ามันจะมีตัวเบต้าแคโรทีนมีตัวสารที่มันธาตุเหล็กสูงมีแร่ธาตุต่างๆสูงเพราะฉะนั้นข้าวที่ปลูกในดินตรงนั้นมันจะเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติตรงนี้สูงเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญนะคะกระบวนการผลิตของวิตาเซลเนี่ยเป็นอัลฟาไกลโคโนโลยีอัลฟาไกลโคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีหมายความว่าอะไรมันจะไม่มีเรื่องของสารฆ่าแมลงหรืออะไรอะไรเลยแล้วก็มันเป็นกระบวนการที่สามารถที่จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยซึมผ่านเข้าเซลล์ได้อย่างเร็วได้อย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะกระบวนการเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีและโครงสร้างของโมเลกุลที่สามารถเพิ่มอัตราการส่งผ่านสารอาหารที่จำเป็นสู่ร่างกายซึ่งทำไม่ได้ในกระบวนการปกติเห็นไหมคุณชงวิตาเซลกินเนี่ยกับคุณไปต้มโจ๊กซื้อโจ๊กมากินไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันและเราได้รับการจดสิทธิบัตรนะคะตรงนี้ไว้แต่ที่สำคัญนะคะก็คือในวิตาเซลของเราจะมีตัวไกลโคโปรตีนซึ่งมันจะเป็นสารสำคัญในกระบวนการในการที่จะช่วยให้กระบวนการทางเคมีเนี่ยทำงานได้ดีข้าว100กิโลจะสกัดไกลโคโปรตีนได้1กิโลซึ่งไอตัวไกลโคโปรตีนเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างกระตุ้นการสร้างพลังงานในไมโทคอนเดรียก็คือพลังงานที่ทำให้เราพูดยืนเดินนั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผู้ป่วยคนที่กำลังน้อยอ่อนกำลังนะคะกินมันจะมีกำลังฟื้นฟูได้เร็วมากนะคะเพิ่มความสามารถในการสื่อสารระหว่างเซลล์เพราะฉะนั้นมันจะทำให้เซลล์เนี่ยลุกขึ้นมาทำงานได้ดีเป็นปกติเป็นตัวช่วยในการขับสารพิษตกค้างในร่างกายนะคะสำคัญไปกว่านั้นคือวิตาเซลล์เราได้รับรางวัล Top Product of Innovationเดือนมีนา2007เราได้รางวัลมันไม่ใช่ข้าวธรรมดาจริงๆนะคะก็วิตาใครรู้เนี่ยวิตาเซลเนี่ยมันสุดยอดเลยค่ะที่ดังบางหลายๆคนไม่รู้เพราะคิดว่ามันเป็นข้าวมันเป็นข้าวพี่เกดจะบอกอะไรให้เล่าให้ฟังอันนี้เล่าส่วนตัวคุณแม่นะคะก็คุณแม่จริงๆก็แบบอายุจะ90ละนะคะแล้วก็นี่ก็ให้นูกินนู่นนี่นั่นเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยบางทีก็แบบไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยนะคะพี่เอกก็ให้กินวิตาเซลไม่บอกราคาผู้ใหญ่อย่าบอกราคาถ้าบอกราคาเนี่ยคือจะไม่กล้ากินไงพอไม่บอกราคาเขากินเฮ้ยดีเขากินเขาชงมื้อละ3ซองตื่นเช้าขึ้นมาชงที3ซองมันกินดีนะเดือนนึงพี่เอกก็ส่งไป 5-6 กล่องนะมื้อละ3ซองเสร็จแล้วปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งบริษัทวิตาเซลขาดใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ส่งไปให้เขาบอกเขากินเขาก็ไปต้มโจ๊กกินเขาบอกทำไมมันไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนเลยเขาพูดแต่ว่ามันไม่เหมือนเลยมันจะไปเหมือนได้ยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะถ้าใครที่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือเด็กนะคะที่ป่วยกระเสาะกระแสะวิตาเซลเลยสุดยอดมากนะคะเรามาดูมันมีห้องแลบเทสนะคะในรูปดูในรูปเลยนะคะว่ารูปที่หนึ่งคือเราเอาเซลล์ร่างกายเนี่ยเซลล์ร่างกายมาแล้วมาเติมพิษให้นะคะนะคะให้เซลล์ตายให้เซลล์เกิดความบาดเจ็บและตายดูรูปที่หนึ่งเห็นไหมคะมันจะเห็นเซลล์
รูปเซลล์เยอะแยะเนี่ยนะคะแต่พอรูปที่2เราเริ่มเติมวิตาเซลล์ลงไปมันเซลล์เริ่มตายมันเริ่มลดลงพออันรูปที่3เราเริ่มเติมวิตาเซลล์ลงไปเซลล์มันจะเริ่มสร้างขึ้นพอรูปที่4เห็นมั้ยคะเซลล์ที่มันสร้างขึ้นมากกว่ารูปที่1ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือเขาก็เอาผลเลือดของคนที่ทานวิตาเซลล์มาวัดค่าพลังงาน ATP ปรากฏว่าค่าของพลังงาน ATP เนี่ยสูงขึ้น 54% พลังงาน ATP คืออะไรอะดีโนซีนไทรฟอสเฟตคือพลังงานที่กระตุ้นให้เราเนี่ยสามารถพูดได้เดินได้เต้นได้นี่คือตัวพลังงานเพราะฉะนั้นจำไว้เลยถ้าพูดถึงวิตาเซลล์นี่คือให้พลังงานกับเซลล์นะคะมันจะไปบูสต์ให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาทำอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยคนป่วยอยู่โรงพยาบาลเอาอะไรไปเยี่ยมรีเซิร์ฟกับวิตาเซลล์สองอย่างรับรองนะคะฟื้นเร็วฟื้นตัวเร็วอันนี้ต่อไปนะคะโอเคคุณประโยชน์ที่สำคัญเอาเราไปแบบเร็วๆนะคะเพราะตรงนี้เราไปหาอ่านได้นะคะลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดติดตันป้องกันโรคมะเร็งเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะแล้วก็บำรุงสมองบำรุงประสาทบำรุงผิวพรรณช่วยชะลอความแก่โอ้อันสุดท้ายนี่ใครๆก็ชอบนะบอกไม่ป่วยฉันก็จะเริ่มกินวิตาซีเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมถ้าเรายังขายตัวเราเองไม่ได้ถ้าตัวเรายังไม่รู้ว่ากินดีไม่กินดีแล้วเราจะไปพูดคนอื่นเขากินน่ะได้ยังไงแต่ถ้ารู้มาพี่เกดเนี่ยคือพอเราศึกษาข้อมูลกินมันทุกตัวเลยเพราะพอเราเห็นข้อมูลแล้วอยากกินนี่ถ้าทุกคนรู้แล้วเนี่ยกลับไปแล้วกินแล้วสังเกตตัวเองแล้วถ้าเราศรัทธากับมันเนี่ยเวลาที่เราไปพูดมันพูดจากใจใช่ไหมเราไม่ได้พูดจากข้อมูลในเศษกระดาษไม่ได้พูดจากคลิปต้องพูดจากใจตอนนี้ A4 นี่ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยทุกคนรู้นะคะพูดสั้นๆพี่เอียดไปตรงไหนนะ A4 พี่เอียดพูดสั้นๆเลยอกฟูรูฟิตสตาร์ทติดปุ๊บจบแค่นี้ใครก็อยากกินใช้ที่สตาร์ทไม่ค่อยติดก็กิน A4 แต่ถ้าผู้ชายกิน A4 ก็อาจจะตึงนิดหน่อยนะฮะตึงหน้าอกนิดหน่อยอันนี้อันที่2อยากฟิตหุ่นเฟิร์ม BBB บล็อกเบิร์นบิ้วมันคุณสมบัติมันอยู่ในตัวแล้วบล็อกไม่ให้ไขมันเข้าไปสะสมเบิร์นคือเผาผลาญไขมันเก่าที่มีอยู่บิ้วคือเสริมสร้างเอาไขมันไปเสริมสร้างเป็นกล้ามเนื้อจบไหมจบแค่นี้บล็อกเบิร์นบิ้ว BBB จบคนก็อยากกินละเพราะคนอยากผอมเยอะอันนี้อ่ะกาแฟจะดีไหมถ้าได้กินกาแฟแล้วหุ่นสวยหน้าใสแถมสุขภาพดีแล้วคุณจะไม่มัวดื่มกาแฟที่ทำลายสุขภาพกันอยู่ทำไมถ้ามันมีกาแฟที่ทำให้คุณหุ่นสวยหน้าใสสุขภาพดีแล้วลองดูสิคะอร่อยด้วยจบไหมจบตอนนี้อยากรู้พี่เกดจะโชว์ว่าพี่เกดเนี่ยกินใช้จริงหรือเปล่าหน้ามันมาอย่างเนี้ยมันแต่กองนี้เนี่ยมันแค่1 ใน 3มันแค่1 ใน 3เพราะว่าเผอิญวันนั้นจะเอาไปให้ทีมงานเขาจะไปออกบูธไอเราจริงๆแล้วใช้เสร็จก็โยนใส่ลังโยนกล่องใส่ลังไปถึงเขาอยากได้แล้วก็ไปเทที่เซ็นเตอร์เทออกไปเขาก็มาถ่ายรูปนี่ไม่ได้ถ่ายเองนะขอรูปถ่ายเขามานะคะคือนี่คือที่พี่เกียรติใช้เพราะพี่เกียรติใช้แรกๆเนี่ยเซรั่มเนี่ยอาทิตย์ละขวดคือไม่ได้บอกว่าให้เรียนแบบนะคะแต่ถามว่าหน้าที่มันได้มาอย่างเงี้ยมันมาจากเซรั่มมาที่ละขวดเพราะละคุณไปใช้เม็ดถั่วเขียวบางคนเอาน้ำฉีดก่อนแล้วเอาไปใส่โอ้โหกว่า APT 200มันจะลงไปมันใช้เวลาตั้งเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนเมื่อไหร่มันจะรวยแล้วพี่เกดใช้อย่างเงี้ยคนก็ถามโอ้โหมันนั่งนับกันนะเนี่ยเซรั่มกี่ขวดแหวกกันเข้าไปเสร็จแล้วนั่งนับมันใช้หมดเป็นล้านหรือเปล่าเนี่ย4 4 5 6 6
หาว่าพี่โกหกพี่บอกไม่ใช่ก็4 4 5 6 6ซื้อมาครั้งเดียวแต่พอใช้เสร็จคนมันเห็นหน้าเราอะคือเราใช้เยอะแล้วมันดีนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นสิวนี่ต้องมาคุยกันก่อนนะคนเป็นสิวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเหมือนกันแต่ดีอีกแบบนึงนะคะพอหน้ามันดีเขาก็ซื้อใช้ตามพอเขาซื้อใช้ตามแล้วเราก็ทำไมอะรายได้คือรายได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราซื้อมาใช้เหมือนว่าเอารายได้จากนั้นมาซื้อก็เลยใช้ฟรีมาตลอดแต่ไอ้ที่ใช้ฟรีมา 4-5 ปีเนี่ยนะคะมันยังได้ของแถมมาด้วยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมได้ของแถมเนี่ยเฮ้ยนี่กองนี้นะ 4-4-5-6 ใช้ฟรีนะแล้วมีของแถมด้วยนี่บ้านหลังนี้มันเป็นความภูมิใจคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคนรวยที่เขามีบ้านสวยกว่านี้เยอะแต่ถามว่าที่พี่ภูมิใจเพราะบ้านหลังเนี่ยพี่เก็บเงินมา5ปีแล้วพี่ก็ทำบ้านหลังนี้ไอ้ที่หายไปปีกว่าเพราะมัวแต่ไปยุ่งกับบ้านหลังเนี่ยค่ะนะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอันนี้คือเปิดประตูเข้าห้องไปนะคะแล้วก่อนเข้าห้องรับแขกนะคะแล้วก็ห้องรับแขกนะคะแล้วก็เข้าไปอ่ะไปตอนนี้พาไปเที่ยวในบ้านเลยนะเข้าไปห้องน้ำพาไปห้องน้ำนะคะอันนี้ห้องทานข้าวนะคะแล้วก็ห้องทานข้าวทั้งอันนี้ห้องนั่งเล่นนะคะมีลิฟวิ่งหนึ่งลิฟวิ่งสองลิฟวิ่งสามห้องนั่งเล่นเยอะจังเลยห้องทำงานนะคะมันเป็นความภูมิใจของคนอายุ64นุแล้วอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำแร่นะคะบ่อน้ำแร่บ่อน้ำแร่มันเป็นบ่อออนเซนด้วยนะเพราะว่ามันจะมีหินภูเขาไฟฝังอยู่น้ำที่ออกมามันจะมีน้ำตกออกมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นน้ำแร่แล้วมันปรับอุณหภูมิให้ร้อนได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนบ่อออนเซนเกศไม่ต้องไปญี่ปุ่นโอ้ยเจเนสมันให้เราได้ขนาดนี้เสร็จแล้ววันไหนอยากร้องเพลงอยากดูหนังก็ลงไปห้องนี้ใช่ไหมคะเราใช้ชีวิตชิวๆนะคะนี่ก็ห้องนั่งเล่นนะคะทั้งหมด13ห้องอ่ะอันนี้ก็เป็นห้องอาหารเช้านะคะแล้วก็ห้องนอนแขกห้องนอนแขกบางทีทีมงานจากลาวมานะคะก็ให้เข้าไปอยู่ห้องนั้นอันนี้เริ่มเข้าห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวก็คือมีห้องทำงานนะคะแล้วก็พอจากห้องทำงานก็เป็นห้องนอนอันนี้นี่พาไปเที่ยวบ้านแล้วนะเนี่ยจากห้องนอนของเราก็เป็นห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็เดินลงบันไดไปนะคะบางทีวันไหนอยากแก้ผ้าก็อาบอ่างนี้วันไหนไม่อยากแก้ผ้าก็อาบอ่างอ่านอาบออนเซนนะคะแล้วก็สุดท้ายรูปสุดท้ายนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวค่ะทั้งหมดนี้มันเป็นความภูมิใจมันเป็นชีวิตที่ได้จากเจเนสคือแรกเราไม่ได้หวังขนาดนี้ไอ้บ้านเนี่ยอยากได้อยู่แล้วนะคะแต่แรกๆเราหวังแค่อยากสวยนะพอได้สวยได้เงินมาเราเก็บเงินเราก็เลยมีความฝันไปอีกอย่างแล้วเฮ้ยถ้าเราได้เงินได้เร็วขนาดนี้เราจะต้องสร้างบ้านก่อนว่าก่อนตายเพราะตอนนี้64แล้วต้องสร้างบ้านแต่การสร้างบ้านเนี่ยมันต้องไม่เดือดร้อนนะถ้าเป็นสมัยอายุ20 30ก็คงกู้เงินสร้างแต่ถ้าอายุขนาดนี้แล้วต้องสร้างด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นพี่ก็เก็บเงินมาตั้งแต่ทำมานะคะ5ปีมันก็เลยได้อย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะ